สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะแยกหุ้มเนื้อน่องแก้วหรือว่าอบเนื้อน่องแก้วแบบเมืองๆนะครับเข้าไปดูวิธีทำกันเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็อยากกินมาเมินแล้วนะครับแต่มามีเวลาทำนะครับเพราะว่าการทำเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเป็น 3-4 ชั่วโมงเลยนะครับการทำแบบนี้นะครับภาษาเหนือเปิ้นก็จะฮ้องว่าหุ้มเนื้อหรือว่าอบเนื้อนั่นเองนะครับก็จะฮ้องได้2อย่างส่วนเนื้อที่จะใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อน่องแก้วนะครับบางคนอาจจะใช้เนื้อน่องธรรมดาก็ได้นะครับมันจะมีความแตกต่างแค่เอ็นนักกับเอ็นมานักแค่นั้นเองนะครับเนื้อน่องแก้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเอ็นเยอะแต่เนื้อน่องธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีเอ็นเยอะแค่นั้นเองนะครับความแตกต่างของมันการหั่นเนื้อนะครับมันก็หั่นได้หลายแบบนะครับจะหั่นเป็นวงกลมก็ได้นะครับจะเป็นเนื้อสตูก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับหั่นจีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาพอเครื่องแกงที่เราจะตำกันนะครับก็จะมีขมิ้นนะครับใบบักขูดจะไข่หรือว่าตะไคร้นะครับแล้วก็ข่าข่าที่จะใช้วันนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นข่าอ่อนนะครับแล้วก็มีหอมแดงหอมขาวหรือว่ากระเทียมนะครับตามด้วยรากผักชีที่เราใส่รากผักชีนะครับเพื่อให้มันมีความหอมนะครับแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็พริกแห้งนะครับเอาทุกอย่างมาตำรวมกันนะครับเรามาเริ่มตำน้ำพริกกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็เอาพริกแห้งใส่แล้วก็ตำนะครับความเชื่อมันบอกว่าถ้าใส่เกลือลงไปก่อนเนี่ยพริกมันจะเลียดเว้ยอีวะครับถ้าจะแท้อยู่นะครับตำกำเดียวบ่ได้พริกบ่เลียดก็ว่าพริกมันกรอบกับบ่ฮู้เนี่ยสุนะพอมันเลียดแล้วนะครับเราจะเอาเครื่องต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตำเมื่อมันละเอียดละเอียดพอมันละเอียดนะครับเราก็จะเอากะปิเข้าใส่นะครับแล้วก็ตำหรือว่าโคลให้มันเข้ากันแฮมบ้อมนะครับพอมันเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะได้พริกแกงออกมานะครับมาเริ่มแกงกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะเอาน้ำมันใส่ลงไปนะครับพอมันร้อนเราก็จะเอาพริกแกงที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปแล้วก็คั่วหรือว่าผัดให้มันหอมนะครับพอมันหอมนะครับมันก็จะจามฮัจิ้วฮัจิ้วฮัจิ้วมันเชื่อพอนะครับถ้าไปเงี้ยนี่นะครับจามแล้วก็เจ๊ขี้หมูขี้ดังเห็นไหมสุนะแล้วก็เอาน่องแก้วเขาใส่ลงไปนะครับแล้วก็พัดหรือว่าคลุกเคล้าให้มันเข้ากับพริกแกงนะครับเราจะละไว้สักกำก่อนที่เราจะเอาน้ำล้างโคกเขาใส่นะครับล้ำมาล้ำเพื่อนบอกว่าอยู่ที่น้ำล้างโคกผมตึงมาเชื่อนะครับถ้ามันล้ำบัดล้ำแต่แต่ในน้ำมันอยู่ที่ผงสุรสเพราะนั้นเดือดแล้วนะครับเราก็จะเอาคาออนเขาใส่นะครับโรยด้วยใบบักขูดนะครับใบบักขูดนี่มันจะหอมนะครับแล้วก็ปรุงรสใส่รสดีผงสุรสนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับเราปิดฝาเพื่อที่จะให้มันเปื่อยเวยนะครับระหว่างที่รอนะครับเราก็จะมาหั่นต้นหอมผักชีนะครับผักชีฝรั่งเอาไว้โรยแน่แกงนะครับตอนนี้ก็อบผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าน้ํามันแห้งหรือเปล่านะครับถ้าน้ํามันแห้งเนี่ยเราจะได้เอาน้ํามาเติมนะครับถ้าน้ําขนาดนี้นะครับมันยังถือว่าบ่แห้งเท่าใดนะครับเราก็จะมาโกนกันก่อนเอาตรงหลุมไว้ตรงบนเอาตรงบนไว้ตรงหลุมโกนเต็มที่เลยเนอะสุนเนอะเอาจนพอใจนั่นนะพอใจแล้วบอกว่าพอใจแล้วเขาก็จะจิ้มนะครับว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับใครคาดอะไรอย่างกระส่ายไปเลยนะครับแล้วก็เอาแหนมเทใส่แหนมรอมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพ่ออะไรอย่างถึงบาหันผมใส่นะครับผมปรุงเผื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อร้อน2ชั่วโมงนะครับพอถึง2ชั่วโมงนะครับเขาก็มาเปิดฝาหม้อพอแหนมกั้มนะครับว่าแหนมมันจะแห้งขนาดไหนนะครับถ้าแหนมมันยังไม่แห้งนะครับเขาก็ไม่ต้องเติมนะครับเขาแค่พริกนะครับพริกเอาตรงบนไว้ตรงลุ่มเอาตรงลุ่มไว้ตรงบนนะครับแล้วก็เช็คความเปื่อยของเนื้อนะครับถ้ามันยังแบบเปื่อยปอนะครับเราก็จะเอาฝาหม้อเข้าปิดแหนมรอมนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใช้เวลาอบไปประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะครับพอถึง3ชั่วโมงเราก็จะมาเปิดดูนะครับว่ามันสุกหรือยังถ้ามันสุกหรือว่าเปื่อยแล้วนะครับเราก็จะปิดแก๊สนะครับเอาต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะครับโรยใส่ลงไปนะครับการแกงแบบนี้นะครับภาษาเหนือเปิ้นก็จะฮ้องว่าหุ้มเนื้อหรือว่าอบเนื้อนั่นเองนะครับกินกับข้าวนึ่งข้าวหุงมันฮ้อนนี่นะครับมันตึงลำแต่เลยนะครับถ้าใครบ่เคยทานนะครับลองไปทำดูนะครับแล้วจะติดใจชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องมิสเตอร์เกรียงผู้ชายเข้าครัวกันด้วยนะครับ